ับภาวินีบูรณาชีวาวิไลนะคะวันนี้เบลมารับหน้าที่พิธีกรแทนพี่อีคิวนะคะเพราะว่าพี่อีคิวเนี่ยติดภารกิจสำคัญก็คือต้องไปง้อแฟนนั่นเองเดี๋ยวล้อเล่นนะคะและตอนนี้นะคะเบลขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ M Love Scene ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะฮาโตะทาวเรียบทางโดยเอกมัยลามอินทานะคะเป็นร้านอาหารเนี่ยสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นเจแปนเจแปนจ๋าเลยนะจ๊ะแล้วก็บรรยากาศดีแบบว่าเอาท์ดอร์อย่างนี้นี่เองนะคะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดไม่ถูกด้วยแล้วไปพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยพูดถูกแล้วโอเคแล้วว่าเขาก็ยังเป็นนักร้องนี่ด้วยวงร็อกที่ห่างหายหน้าไปกับ6ปีแต่เขากลับมานะคะทำให้แฟนเพลงไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเพลงของเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะยอดวิวของเขานะคะเป็นล้านล้านเลยค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครงั้นเราไปดูกันดีกว่าอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบียนหลังและแขกรับเชิญวันนี้นะคะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่กว่าเอบีโนโมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าใครชาวร็อกหน่อยไม่ใช่ต้องอย่างนี้เอาเหรอร็อกเบลเบลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมสำหรับพี่หายหน้าไปกว่า6ปีไปไหนมาก็ไปหลายที่ครับมีทำหลายๆอย่างอย่างอื่นบ้างลองเปลี่ยนจากร้องเพลงไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับหาประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าพูดไม่ค่อยถูกครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกจะบอกให้เธอได้ฟังเบียนหลังทุกอย่างพี่กว่าซิงเกิลใหม่ของพี่นี่ล้านวิวเลยหรือเปล่าคะเนี่ยตอนนี้3เดือนกว่าๆไป30ล้านวิวแล้วครับ3เดือนกว่าหลังจากนั้นก็เดือนละ10ล้านวิวประมาณโดยประมาณครับผมถือว่าเป็นฟีดแบคที่ดีมากดีมากๆครับผมตั้งแต่ที่เคยทำเพลงมาเลยซะด้วยซ้ำมาจริงเหรอครับผมโอ้ปอบมือต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคนฟังคนดูแล้วก็เจ้าของยอดวิวทุกคนเลยนะครับที่ให้การต้อนรับการกลับมาพวกเราได้อบอุ่นขนาดนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมค่ะพี่กวางแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะฮาโกะทาวน์นะครับวันนี้เราจะมาทั้งกินทั้งทำทั้งชิมทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอาหารเยอะแยะเลยนะครับเย่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 พี่กวางสัญญาแล้วนะว่าจะทำให้น้องทา นกินแล้วก็ชิมน้องจะต้องอิ่มใช่ไหมแน่นอนครับพี่กวางจ่ายใช่ไหมคะยินดีครับเอาละค่ะเพื่อให้การไม่เสียเวลางั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปเลยช่วง The Gate สนับสนุนโดยพิกโกโอเคห่วงใยทุกความใสใส่ใจทุกอนูเซลเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปกินกันเนี่ยเบลขอมาคุยกับพี่กวางนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปกินอย่างแรกเลยนะอยากถามว่าพี่กวางเนี่ยมาเป็นนักร้องได้ยังไงคะตอนแรกเบลทราบมาว่าพี่กวางเนี่ยอยากเป็นสถาปนิกใช่ไหมครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนสมัยมัธยมเนี่ยเล่นดนตรีอยู่เป็นมือกีตาร์นะครับตอนนั้นแล้วก็มีได้ร้องเพลงบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอดีว่าช่วงที่เรียนจบปุ๊บเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวเกาหลีไปเป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรเงี้ยอ๋อดีจ้ะครับแล้วบังเอิญว่าในกรุ๊ปทัวร์เนี่ยมีพี่คนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ในแกมมี่ค่ะเขาก็เลยถ่ายรูปเราไว้แล้วก็ไปให้ที่แกมมี่ดูปรากฏว่าที่แกมมี่โอเคก็เลยเรียกเข้ามาสกรีนเทสแล้วก็เลยได้เข้าไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนอะไรเงี้ยอยู่ในสังกัดในแกมมี่นานไหมคะตอนนั้นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวครับผมเพราะว่าพอดีมาเจอกับวงแรมเพจวงแรมเพจเนี่ยคือเดิมมีพี่แดนนี่เป็นนักร้องแล้วพี่แดนนี่เนี่ยต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเขาก็เลยต้องหานักร้องใหม่ก็เลยเดินมาเจอกันนี่แหละในตึกนี่แหละครับผมก็เลยได้เป็นเลยใช่ก็เลยเข้าเป็นวงเดียวกันเลย AB Normal ครับแล้วน้องอยากจะทราบว่าวง AB Normal หรือว่า Abnormal เนี่ยใครเป็นคนตั้งเพราะมันแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาครับผมที่มาของชื่อวงเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปตอนเรายังไม่ออกเทปเลยก็เป็นพี่แมวจิรศักดิ์กับพี่ใหญ่เป็นที่เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในทีมแมทแคทเนี่ยเป็นคนตั้งให้เพราะว่าเขาเห็นว่าแต่ละคนในวงเนี่ยมีความแปลกประหลาดอยู่ในตัวของตัวเองอ๋ออย่างนี้เองอย่างมือกลองเก่าก็จะเป็นเรื่องลุคที่แบบเห็นปุ๊บชัดเจนเลยว่าไม่ปกติแน่ทำไมยังไงเขาก็จะแบบทำผมเป็นลายตารางบ้างเป็นลายเสือบ้างมีแนวของตัวเองบ้างแต่งตัวแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่กวางเนี่ยน้องอยากรู้ว่าปกติยังไงอย่างว่าจะเป็นเรื่องความคิดเรื่องความคิดเวลาประชุมอะไรเงี้ยครับก็จะมีความคิดแบบแหวกเปียงแหวกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พี่โอ่งก็จะมีแนวทางการใช้ชีวิตของเขาที่แบบประหลาดๆหน่อยอะไรเงี้ยรวมๆกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าวงนี้มันไม่ปกติสักคนเลยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็น Abnormal ก่อนตอนแรกครับผมแล้วก็พี่แมวเนี่ยเป็นคนบอกว่าไหนๆจะประหลาดขนาดนี้แล้วก็ลองอ่านให้มันประหลาดไปกว่านี้อีกก็เลยกลายเป็น AB Normal ครับอ๋ออย่างนี้เองแล้วน้องก็ทราบมาอีกว่าพี่กวางเนี่ยเขียนเพลงแต่งเพลงเองได้ด้วยครับแบบใช้เวลาแค่15นาทีก็แต่งปุ๊บขึ้นมาได้เลยอย่างนี้แต่งได้ให้น้องบ้างได้มั้ยตอนนี้เลยเหรอตอนนี้แบบว่าตอนนี้ไม่ไหวนะทำไมอ่ะตอนนี้มันเป็นความคิดแบบโชว์วูบแวบๆผ่านมาอะไรเงี้ย
น้องเป็นความคิดชั่ววูบของพี่เหรอ ไม่ใช่หมายถึงว่าจะแต่งเพลงเนี่ยมันจะต้องเป็นความคิดแบบที่วิ่งแป๊บเข้ามาเสร็จแล้วเราต้องเป็นแบบศิลปินติดๆอย่างนั้นใช่เพราะโดยตัวกวางเองเนี่ยกวางไม่ใช่นักแต่งเพลงเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถมานั่งแล้วก็บอกว่าแต่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็อย่างไรก็แต่งอย่างไรเบลเยียมน่ารักจังเลยเป็นน้องที่ดีสวยน่ารักเฮ่เฮ่เดี๋ยวโทรติดต่อพี่ฟองเบียร์ให้ขอบคุณมากแล้วพอพูดไม่ค่อยเก่งดังเปรี้ยงป้ามากๆเลยแล้วซิงเกิลนี้ก็มาแล้วซิงเกิลใหม่ของพี่กวางเลยชื่อเพลงอะไรคะเพลงล่าสุดคือเพลงพูดไม่ค่อยถูกครับผมพูดไม่ค่อยถูกกับพูดไม่ค่อยเก่งคนเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นภาคต่อใช่เพราะว่าต้น MV จะแบบมีเพลงพูดไม่ค่อยเก่งแต่จริงๆมันไม่ใช่ภาคต่อครับมันเป็นเราตั้งใจตั้งชื่อเพลงนี้เพราะว่าอยากให้คนเนี่ยนึกจำกลับไปได้เมื่อ11ปีที่แล้วเราเคยมีเพลงแรกที่รู้จักกันอ๋อแล้วดังฮิตติดหูมากพี่กวางน้องอยากฟังให้พี่กวางร้องเพลงให้น้องฟังหน่อยอีกครั้งนึงได้มั้ยได้ครับอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องหลังทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจครับโอ้ยที่เก็บอยู่ในหัวใจจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเก่งมากมากเลยทำน้องเขินได้อ่ะหลังจากเป็นนักร้องแล้วด้วยเป็นนักร้องวงล็อกที่ใครหลายคนเนี่ยชอบมากๆกรี๊ด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 ล่าสุดน้องทราบมาว่าพี่กวางเนี่ยมีแข่งรถด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นอาชีพหรือว่างานอดิเรกเลยตอนนี้เป็นอาชีพแล้วเป็นอาชีพถือว่าเป็นการแข่งรถเรียกว่าเป็นอาชีพเลยครับจริงจังเลยล่าสุดนี่ไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างตอนนี้แข่งผ่านมา2สนามแล้วนะครับสนามแรกคือที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็สนามล่าสุดคือที่โคราชแล้วก็สนามต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่19-20ตุลานี้ที่เชียงใหม่ว้าถ้าใครสนใจไปดูกันได้นะคะที่เชียงใหม่แล้วรางวัลเนี่ยได้อะไรมาบ้างพี่กวางยังไม่ได้ครับแต่ว่าเราค่อยๆเก็บไประดับคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วอย่างนี้ใครเป็นคนชวนพี่กวางเข้ามาคะตอนแรกเลยเนี่ยเป็นนาตาลีเดวิดนาตาลีเดวิดไม่ใช่นาตาลีเกโบวาล่ะโอเคโอเคอยากจะเปิดให้เล่นมุกกันหน่อยเอาใหม่ไหมไม่ได้ต่อได้เลยพี่ต่อได้เลยก็เป็นนาตาลีที่คือว่าเรารู้จักกันนานแล้วเขาก็เลยรู้ว่ากวางเนี่ยเป็นคนชอบขับรถชอบเอารถไปลงสนามบ้างอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยชวนเข้ามาอยู่ในทีมโตต้าเรซซิ่งสตาร์ทีมนี่เป็นชื่อทีมของพี่นั่นเองเป็นนักแข่งรถร้องเพลงแล้วก็ชอบรื้อด้วยใช่คุณพ่อเวลาซื้อของเล่นซื้อหุ่นยนต์ซื้ออะไรให้เนี่ยแป๊บเดียวมันจะเป็นชิ้นกองๆๆกันอยู่คือเราอยากรู้ว่าไอ้ข้างในมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รื้อกลับมาประกอบกับรื้อกลับมาประกอบกับอะไรเงี้ยบางทีใช้ได้บ้างไม่ใช้ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเราจะขนาดไหนฝรั่งชอบทำน็อตเกินไว้อะไรเงี้ยอ๋อจริงเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันว่าฝรั่งเขาชอบทำน็อตเกินไว้เพื่ออะไรอ่ะพี่ดูมาอันนี้พี่ก็ไม่รู้มาอย่างตอนเด็กเนี่ยรื้อของเล่นพอโตขึ้นมาอีกหน่อยรื้ออะไรบ้างพี่โตขึ้นมาอีกหน่อยสักประมาณมัธยมเนี่ยเริ่มได้คอมพิวเตอร์แล้วได้คอมพิวเตอร์ก็รื้อคอมพิวเตอร์ครับตอนนี้เพจมันเริ่มจากว่ามีเกมนึงแล้วเราเล่นไม่ได้เราก็หงุดหงิดว่าทำไมเครื่องเราเล่นไม่ได้เครื่องเราก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นทำไมเล่นไม่ได้ก็รื้อมันทั้งชิ้นเลยแล้วกันรื้อออกมาเป็นรื้อหมดเลยเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วทำไงอ่ะประกอบกับได้มั้ยคะประกอบได้เราใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้แล้วตกลงเกมนั้นได้เล่นหรือเปล่าโอ๊ยเก่งมากก็เลยเริ่มสนุกกับการรื้อคอมพิวเตอร์หลังๆก็เลยซื้อเป็นชิ้นๆมาประกอบเองอ๋อโตขึ้นมหาลัยพี่รื้ออะไรอ่ะเริ่มได้รถยนต์ของตัวเองแล้วจริงปะเนี่ยคราวเนี้ยคือรถยนต์ที่ใช้เนี่ยคือมันเป็นรถที่มีศูนย์ซ่อมอยู่แค่ที่เดียวค่ะซึ่งมันไกลจากบ้านมากก็เกิดอาการขี้เกียจที่จะเอาไปศูนย์ครับมันไกลใช่ก็เลยไม่น่ายากมั้งลองรื้อเองหน่อยละกันก็ลองค่อยๆพี่นี่รถเลยนะถ้าพลาดขึ้นมานี่อุบัติเหตุเลยนะลองชิ้นง่ายๆก่อนเริ่มง่ายๆก่อนแบบสายไฟปลั๊กอะไรเงี้ยเล็กๆก่อนสายไฟไม่ง่ายนะง่ายๆแล้วก็พอหนักขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ก็เริ่มเข้าไปลึกเรื่อยๆเลยลื้อหมดทั้งคันฝากระโปรงเลยไปหมดทั้งคันแล้วไงแล้วขับได้มั้ยพี่ขับได้ครับผมปลอดภัยเหยียบเบรกเบิกอะไรได้เหมือนเดิมมีบางชิ้นอะไรเหลืออยู่ที่บ้านไม่รู้ทำไงกับมันเหมือนกันอ้าวอะไรเหลือพี่อะนะอะไรนะพวกน็อตอะไรพวกนี้ชอบเหลือเลยน้องรู้ไหมว่าพี่ผู้กวางเนี่ยวาดรูปไปด้วยครับผมวาดรูปล้อเลียนอะไรเงี้ยครับก็จริงๆวาดรูปได้หลายแนวครับผมก็มีตั้งแต่แนวการ์ตูนก็วาดได้แนวเป็นภาพเกือบเสมือนจริงอย่าเรียกว่าภาพเหมือนจริงดีกว่าเกือบเสมือนจริงใช่เพราะว่าเราเรียนถาปัดมันจะต้องมีการวาดภาพแบบนั้นด้วยอย่างนี้ต้องวาดรูปน้องได้แน่เลยอ่ะลองดูก็ได้ปะพอจะลองได้ทีมงานขอปากกากระดาษหน่อยค่ะได้มาแล้วกระดาษปากกาพร้อมแล้วใช่ไหมคะครับผมพี่กวางวาดล้อเลียนใช่ป่ะเอาเป็นแบบ
ผอมๆสวยๆหุ่นดีๆผมยาวจมูกโด่งตา2ชั้นคิ้วเข้มๆโอ้อย่าว่าเลยนะไม่เอาว่าสิมันยากไปหรอได้ครับจมูกใช่ไหมที่เด่นจมูกเราก็ใส่จมูกพี่ไม่คิดว่าเป็นปากน้องบ้างหรอไม่น่าจะเป็นจมูกทำไมอ่ะปากน้องแบบเจอพะเยอเหมือนพลอยเชอร์มานขนาดนี้อ่ะได้ขอบิ๊กไอซ์นะพี่แบบเอาตาหวานๆแล้วขนตางอนๆอะไรเงี้ยได้ไปหน้าโดยประมาณแล้วนะครับผมก็ผมของผมหน้าของผมก็ไม่เอาเข่านะเรื่องนี้เข่าให้น้องน่ารักมากๆเลยเหมือนกับน้องทุกส่วนจริงๆจริงครับจริงพี่ว่าอันไหนเหมือนสุดอ่ะก็น่าจะเป็นจมูกกับใบหน้ามั้งครับจมูกที่โด่งและใบหน้าที่เรียวยาวไม่ใช่กลมเนาะไม่ใช่กลมช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่โกโอเคห่วงใยทุกความใสใส่ใจทุกอนุเซลล์นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำนะคะต้องนี่เลยค่ะพิกโกโอเคนะคะและช่วงนี้นะคะเรามีดาราศิลปินดังๆนะคะมาบอกเคล็ดลับหน้าใสอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครอยากครับอยากรู้งั้นก็ไปดูกันเลยค่ะถ้าย้อนเวลาไปเกือบ10ปีที่แล้วในบ้าน True Academy Fantasia ซีซั่นที่1หลายคนคงจะเคยเห็นเด็กสาวหน้าฝรั่งกับหุ่นอวบอันทั้งร้องทั้งเต้นได้ดีอย่างซีแนม AF1 หรือซีแนมสุนทรที่ตอนนี้เธอได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนในวงการบันเทิงไม่น้อยเพราะจากรูปร่างที่เคยอวบอันตอนนี้เธอกลับมามีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเรียกว่าลืมภาพสาวอวบในวันวานไปเลยทีเดียวนอกจากรูปร่างดีแล้วหน้าตาเธอยังดูสวยขึ้นซีแนมมีเคล็ดลับดูแลผิวหน้าอย่างไรไปฟังคำตอบจากสาวสวยเซ็กซี่คนนี้กันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงเรื่องผิวพรรณเนี่ยผิวหน้าแนะนำเป็นคนมีปัญหาอยู่แล้วตอนจะอ้วนจะผอมคือแนมเป็นคนแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายในที่นี้คืออะไรก็แพ้แล้วแนมเป็นคนไม่สกปรกเป็นคนสะอาดมากแต่ว่าแนมต้องดูแลจากข้างในเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือแนมต้องทานน้ำมากๆทานพวกเราเรียกว่าผลไม้ผักเพื่อเหมือนล้างข้างในค่ะมีการทำดีท็อกซ์อย่างเช่นกินน้ำผลไม้แล้วก็หาผลิตภัณฑ์มีการไปนวดหน้ามาร์กหน้าหรือว่าอยู่บ้านในการสครับผิวนวดผิวเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษจริงๆแล้วอยากฝากทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคืออยากให้ดูแลตัวเองในที่นี้คือมันไม่ใช่เฉพาะว่าคุณต้องสวยคุณต้องดูแลหุ่นเพื่อเหมือนใครถ้าเราดูแลตัวเองมันไม่ใช่เฉพาะความสวยภายนอกความสวยคุณเนี่ยพอเราดูดีเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยผิวพรรณคุณดูดีคุณมีความมั่นใจเวลาคุณไปทำงานไปสมัครงานเจอเพื่อนคุณมีความมั่นใจแล้วเพราะว่าเราดูดีเราดูแลตัวเองตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยแก่ตัวไปเนี่ยคุณจะไม่มีโรคผิวพรรณคุณก็จะดีร่างกายคุณก็จะแข็งแรงแนมอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ใช้ระยะเวลาเพียงอึดใจเดียวแล้วเพื่อความสวยความสุขภาพดีในอนาคตแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสาวซีแนมที่ตั้งใจมาบอกเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวพรรณอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมอยากสวยดูดีแบบดาราก็ลองนำวิธีที่ซีแนมแนะนำไปลองใช้ดูนะครับแต่เคล็ดลับดีๆยังไม่หมดแค่นี้เอ็มเลิฟซีนมีวิธีดูแลผิวหน้าให้สวยใสเด้งมาบอกกันด้วยเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะผิวธรรมดาผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวบอบบางล้วนแล้วแต่ต้องการการดูแลเอาใจใส่คนไทยส่วนมากมักมีผิวผสมซึ่งเป็นผิวที่มีความยุ่งยากในการดูแลเพราะลักษณะของผิวจะมีหลากหลายประเภทผสมกันส่วนใหญ่ผู้ที่มีผิวผสมมักมีบริเวณแก้มแห้งเป็นขุยส่วนบริเวณ T โซนมีความมันเกินความจำเป็นการดูแลผิวผสมจึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพผิวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพิกโกโอเคห่วงใยทุกความใสใส่ใจทุกอนุเซลล์มาสก์เพื่อผิวหน้าขาวใสแบบง่ายๆที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากดาราเซเลบและคนดังอีกมากมายใครที่อยากหน้าขาวใสผลิตภัณฑ์พิกโกโอเคนี่แหละครับใช่เลยคืออยากรู้ว่าจังหวัดเนี้ยเขามีอะไรแปลกๆมีอะไรดังๆให้กินอะไรเงี้ยครับคุณยายเขาทำอยู่อะไรเงี้ยแล้วอร่อยไหมพี่อร่อยมากแล้วยายทำช้าไหมช้ามากปกติอ้วนมากๆเลยอ่ะชีทอด